สวัสดีครับทุกคนวงล้อแห่งความเกรียน EP ที่2มาแล้วและผู้โชคดีที่ได้หมุนวงล้อใน EP นี้ก็คือดอยเซอร์ครับผมรอเราอยู่ที่ห้องเชือดแล้วครับและไม่ได้มีแค่ดอยนะครับพาลูกเห็ดดอยมาด้วยอีก2คนแล้วก็แอนิกตัสที่บังเอิญเดินผ่านเข้ามาจะเกรียนทั้งทีเอายันลูกเห็ดครับผมและดอยมึงรู้มั้ยการที่เอามึงมาหมุนไข่เนี่ยไม่ใช่หมุนไข่เอ้ยหมุนไข่ เอามึงมาหมุนวงล้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโคตรเจ๋งอ่ะมันเหมือนเป็นการบังคับให้มึงแหกตำราตัวเองมันอยู่ที่โชคชะตาและเทพเจ้ารอเดียวจะนำพาด้วยเหี้ยกูอาจจะแบบว่าแบบให้อยู่ในตำราตลอดก็ได้มึงหมุนยังไงกูก็ลงอันนี้จะได้วัดดูนะว่าตำราดอยเซอร์มันขลังจริงหรือเปล่างั้นมึงคนแรกเลยนะพร้อมยังไอ้เหี้ยนี่กูต้องแข่งกับอะไรนะไอ้โปรแกรมเจเนเรเตอร์ด้วยเหรอไอ้สัสเอายังเอาเลยมาใครจะโดนคนแรกพร้อมดอยเซอร์คนแรกผมป้าบเข้าให้เอ้าไม่หมุนวัดแม่ขลังจัดเหี้ยมึงคอนโทรลเอนเตอร์มั้ยนะขังจริงขังจริงขังตำราไดเซอร์จะขังจริงหรือเปล่ามาดูกันดิฮีโร่ของไดเซอร์แดงเอฟคืออะไรแดงเอฟแดงไม่พอเลยไอ้เหี้ยลิปโป้ได้จูกอนจูกอนดีตัวนี้ใช่ของน้อยจูกอนที่อยู่เทียร์ไหนในตำราของเทียร์บีไอ้เหี้ยโอ้ยได้อยู่คือเอฟทุกคนก็คือเอฟและทีเด็ดจูกอนของไดเซอร์จะได้ไปไหนกูเล่นในตำแหน่งอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่จังเกิลกับออฟเลดกูขอซัพพอร์ตคิวกอนซัพพอร์ตเป็นบุญตาเฮ้ยๆคิวกอนซัพพอร์ตแกเลยเอพิโซดดราก้อนเลนไอสัตว์ไม่น่ากลัวอันต่อไปก็ยังไม่น่ากลัวสเปลไม่น่ากลัวไอ้เหี้ยสเปลไปดีฟายอันนี้แอบตำราอยู่นะคิวกอนเล่นแครี่ยังเล่นเที่ยอะไรก็ได้อยู่ยังเล่นเที่ยอะไรก็ได้อยู่เฮ้ยได้สปินได้สเปลดีไงผมตรงสายขอบคุณลุ้นอย่าลุ้นอยู่เลยลุ้นยังแหกตำราอยู่แต่ว่ามันตรงสายว่ะสเปลธนูสูตรนี่คืออันนี้ทีเด็ดคิวกอนที่ว่าซอยยิกๆแต่โชคชะตาจะให้เป็นแบบลุ้นเอ้ยลุ้นเจาะเวก็ยังพอใช้ได้นะเว้ยมันตีเป็นเวทเดี๋ยวก็รู้เลยครับดอยเซอร์ลุ้นสูตรสูตรจริงพี่ไอ้ดอยสูตรไอ้ดอยคิวกรอสสเปลตรงสายเขาสปินไปเลยแครี่และโรยส์มึงเปิดโปรไม่ได้สัตว์มึงร้องไม่ได้ไม่ได้เปิดจริงดูดิเฮียอุตส่าห์บ่นแล้วเอาเฮียอ๋อคือโดนแล้วมันก็หยิบออกด้วยแล้วกูโอ้มึงให้กูคนแรกไอ้สัสไอ้เฮียรู้ส่วนมึงได้งอกได้เหรอไม่มาถึงผิดออกรีเฟสแป๊บนึงรู้ส่วนต้องไปเลยรู้ส่วนต้องไปเลยโอเคโอเคเดินกันช่วยนะเดินกันช่วยนะไอ้เฮียกูนึกว่ามึงคัดออกแล้วมึงให้กูเลือกคนแรกไอ้สัสอย่างโกงคนที่สองดอยมาแล้วลูกเพจดอยตามมาต่อเลยดอยจิ้มเลยว่ามึงจะจิ้มใครระหว่างเรเวอร์แนนกลับไปดูแมวบ้านเราไหมเอาเรเวอร์แนนก่อนเรเวอร์แนนก่อนไปลูกเพจคนที่หนึ่งของดอยเซอร์อาจารย์เกือบแพกตำราไปแล้วลูกศิษย์ว่าไงลูกเพจว่าไงเฮ้ยได้สายซัพพอร์ตด้วยว่ะได้ซับได้ซับว่ะแล้วตำแหน่งเหรอเพื่อนตำแหน่งจะยากอะไรล่ะก็ได้ซับด้วยไงตึงๆตำแหน่งมิดเลนไหมตดล้านตดล้านดาเมจไหมมีอะไรยังดีอยู่เว้ยสำหรับตีมี่ชุบทีได้เลือดเต็มเฮ้ยฟิกเกอร์ด้วยโอ้โหคนนี้ดีนักเรียนไดเซอร์คนที่หนึ่งลูกเวนเจ้าเวนทีโอ้โหทำบุญวันไหนน้องตัวนี้ไม่ได้เหรอตัวนี้น่าเล่นจัดน่าเล่นจัดมึงต้องคิวก๊อดเล่นแครี่รูนสูตรไปเพื่อนอะไรเดี๋ยวให้เล่นคิวก๊อดรูนสูตรฮัลโหลนักเรียนไดเซอร์คนต่อไปเลยไปดูแมวบ้านเราไหมเรเวอร์แนนแบกดอยรูนสูตรด้วยลูกเพจอีกคนเอ้ยเฮียโหกาลีง่ายๆตึงๆไม่มีอะไรหรอกเฮียถ้าไม่ใช่รุนสูตรอะทุกอย่างมันโอเคไหมเล่นได้กาลีแล้วตัวเนี้ยกาลีฮิวไม่แย่เพลย์ไฟไม่แย่เอาพิวลูไฟก็ได้อยู่พอได้ก็พอได้รุนต้องเรียนได้เอ้าอุ้ยยันเคตรงสายแล้วลูกเพจดอยรู้ตรงสายทุกคนแต่ไอ้เหี้ยแล้วไม่กูไม่ได้หัวหน้าตำรารุนสูตรนี่มึงเอากูมาฆ่าอะไรกูอยากเห็นคิวก้อนลุนสูตรไปไล่หวดเขาแบบช้าๆแล้วเนี่ยมาอันนี้อันนี้ตั้งก่อนนะอันนี้ตั้งก่อนผมขอเมทตัวไหนก็ได้ผมขอเป็นเมทอะแต่ตำแหน่งเมทไม่เหลือแล้วนะไม่เป็นไรตำแหน่งเฮ้ยได้คิกซี่เชี่ยเฮ้ยเออแค่นั้นแหละคนแรกคือแรงเอสไปไหนดีครับคิกซี่ได้ไหนก็รอดอะได้ๆออฟเลนกับออฟเลนกับจังเกิ้ลกูไม่เลือกคนแรกนะไอ้เหี้ยจังเกิ้ลได้ที่จังเกิ้ลเฮ้ยชิบหายจังเกิ้ลไม่ผมลืมไปมันไม่มีพันธุ์นิดนี่หว่าถ้ามันสุ่มไม่ได้ถูกต้องไม่ผ่านเด็ดผมจะได้เล่นดักสเลเยอร์นะครับคิกซี่จักเกิลที่ไม่มีสเปลป่าพันนิดจะเอ๋มึงหมุนไปได้แล้ว
กูได้วีเรียบร้อยวีมาแล้วอะไรวะเนี่ยอ่ะที่เด็ดสุดคือตรงนี้ครับผมคิกซี่จังเกิลสเปลวีเจ้าเวทเออได้ดอยคือไอ้3คนเนี้ยลูกเพจมึง2คนกับไอ้หมอมาได้เจาะเวท3คนเลยว่ะเออสุดยอดป่ะไอ้เหี้ยตารางมึงอย่างกากเลยสุ่มแรงค์รูนอื่นไม่เป็นไอ้เหี้ยเออสุ่มรูนสุ่มรูนสุ่มได้ดอยได้รูนสุ่มเอาเจาะเวทให้กูรู้สึกดีกว่าไอ้เหี้ยเอาละครับเดี๋ยวไกด์จะแบกเพื่อนๆทั้ง4คนเองวิปออฟเลนโอเคอยู่ครับไม่แย่แค่เดียวได้ด้วยสัตว์ไม่แย่ตำแหน่งครับผมมึงจะบุกทำไมมึงจะบุกทำไมให้พิธีเหรอดักสเตเยอร์เลนครับผมส่วนสเปลของวิปกายหยิดปึ๊บเดียวโกงวะเนี่ยอุ้ยตกสายไอ้เหี้ยไอ้กายมันโกงวะเนี่ยไม่ได้โกงไอ้ดอยอีพีที่แล้วกูได้อาญาแครี่รุ่น0เพื่อนวิปกายหยิดจะแบ่งได้ไหมอยู่ที่ตรงนี้ล้วนๆ0นี่0นี่ไอ้เหี้ยคิดถึงไอ้สัตว์มันโกงตกสายทุกอย่างโกงโกงนี่มันโกงเหี้ยอะไรอ่ะกูไม่ได้อะไรคือได้ฟิกเกอร์ได้ขี่ได้หมดเลยอะไรกายหยิดคัมแบ็กว่ะตกสายหมดขาดแค่อย่างเดียวมันดันไปอยู่ออฟเลนเอากูมาฆ่าแท้ๆไม่ถ้าเกิดไม่ต้องห่วงนะถ้ามีการโดนแบนกลางคันเดี๋ยวผมให้คุณหมุนใหม่สดๆมาแล้วเข่ามองหัวให้ตรบวิกแล้ววิกกายหยิดมันมาแล้วมาแล้วบอกคิวกอสเปนกูจะเปลี่ยนรูนยังไงไว้กายเปลี่ยนเซตมาจากข้างนอกยังไม่มีเออไม่เสร็จละแย่แล้วไอ้ดอยเรียบไอ้ดอยเรียบเอ้าก็กูนึกว่ามันเซตไอ้นี่ได้เพิ่มเติมได้อ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้อ่ะดอยรูนศูนย์นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกมนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ของจำเลยเรากลับตำแหน่งกับตำแหน่งกับตำแหน่งเอารูนร้อยมารูนร้อยมาทุกคนไปแก้เกมหน้าไปแก้เกมหน้าไม่ต้องห่วงเกมหน้ามีเกมไอ้ดอยเฮ้ยอย่าลืมรูนนะครับเลขศูนย์ยังดอยศูนย์แล้วศูนย์แล้วโอเคไม่เหลี่ยมอันนี้ไม่มีเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมโอเควิปสเปลฟิกเกอร์ลูนอุ้ยอัตราที่19โอเคเรียบร้อยมึงแกล้งกูแกอะไรคือเพื่อนได้ลูนตรงสายทุกคนเลยวะนี่อะไรเนี่ยนี่ดูสแตทไบเซอร์ชัดเลยครับผมโอ้ยไอ้ยิ่งอยู่ก่อนตีคู่ช้าเลยขอดูขอนี่ให้ฉันเอาอุ้นมันหนักเปล่าไอ้ดอยมันหนักเฮียแล้วเคี้ยวใหญ่ไปหน่อยเฮียเฮ้ยกูเจอล็อกซี่สบายเดี๋ยวนี้มาดึงอีกแล้วเยเมดโอ้ได้บูได้บูสวยน้องมาแล้วไปปั๊บวางระเบิดเฮ้ยผมเข้าแล้วลูกสูงผมตึ้งเฮ้ยเขาจับมาตึ้งไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮียอยู่ก่อนจะลายจ้าลูกสูงนะครับน้องดอกมีเลสมีเลสลูกสูงผมลัดเนี่ยผมได้มาแล้วผมเก็บวิญญาณคืนเนี่ยกูคอยจับภาพคิวกอสตัวนี้เลยปึบปับปึบปับปึบเหมือนตอนนี้กูโดนขโมยอวัยวะไปต้องค่อยๆเอาคืนไปสู้ได้แล้วน่ะเอาเลยใส่เลยยกปันให้แล้วกดวีกันไปไประวังโดนดึงกดวีคิกซี่จังเลยกดวีหัวการที่โดนเอาเรื่องแค่รุนกูอย่างโหดไอ้ท่านรุนศูนย์ทุบเมื่อกี้แค่เตะหน้าโยกเลยเฮียนี่ขนาดรู้สูตรนะครับยังตึงขนาดเนี้ยตอนหลังถอดดูเล่นไรเฮียตอนเล่นความรักของไดเซอร์กะเฮียเฮ้ยคิวกอนดูดโดนแล้วโอ้โหดูดอะไรมาดูดคิวกอนไดเซอร์ดาบกล้อมาแล้วเอามาแก้ทางแก้ดาบกอดไอ้เฮียดาบกอดสี่สัตว์บนสี่ปิดเลยปะล่ะออฟเลนที่ดีต้องเติมเลนไปซัดเลยกูทิ้งเลนไปบัวกูอยากบัวแม่งเลยกูกดวีให้กดวีจริงๆโอ้ยกูโดนดูพอดีล้างโอ้ยชุบชุบสวยน้องตายดิตีอยู่ผมตีอยู่ตายแล้วผมตีอยู่ผมตีอยู่ได้คิวบัมบัมบัมตายบัมเฮ้ยล็อกซี่ปิดช่วยกูด้วยเบสเซนยอจับจุบไอ้เดี๋ยวกูจุบสวยกูตีอยู่กูตีอยู่สู้ได้หมอมาหน่อยหมอหน้ามาถูเลยหมอมีสกิลกูต้องเอาตังค์มาชดเชยแค่ไม่ได้ไปไหนขอโทษขอรุ่นใครรุ่นใครรุ่นติ้งยิงไว้กูก็ได้นะแข่งกันรัดมึงแข่งกันรัดโอ้ยที่มันขาดขีดนึงอะขาดขีดนึงถ้ามีรุ่นได้ตายแล้วอะโอ้ตายไปนานแล้วไอ้เหี้ยมาหมดเฮ้ยไอ้เหี้ยปิดก็จับโอ้โหกู
กูเดรอดมีใครดักผมไหมนะโอเคล็อกซี่อยู่นี่ไม่ได้ไม่ได้นี่แหนบมึงแย่เอาไปแดดซะเรียวมะกูสู้นะเรียวมะกูบอกนะกูสู้นะกูบอกนะกูสู้กูแครี่กูข้างในแล้วกูปังโซโลคิวอ้าวไม่ตายว่ะน่าจะปิ่นหนึ่งพี่มาละน้องพี่มาละน้องล็อกซี่น้องเนี่ยแครี่ออฟเลนนี่เหงาจัดเลยว่ะไม่เหงาเท่ากูหรอกเมื่อกี้ซีรีสติงมาแล้วคีกันอีก2ชิ้นแล้วไงปวดยังเพื่อนมึงรีบแบกกูได้ละหูดอยว่ามึงก็แบกอยู่นะ 3-1 นะดูสูตรยังเอาเขาไม่ลงมาเด็กแก๊กมาดึงกูทีไอ้เหี้ยกายเอาลูนกูมันที่มาดึงกูทีล็อกซี่ไม่ทันสวยเต็มเลยต้องการจัดให้หมดแล้วก็เอาโอ้โหมือลากไปเวทบูดอยได้ไหมเพื่อนความภูไม่ตายเอาเลยมึงเอาเลยกูตีป้อมนำว่ะนำแย่2,000นั่นค่ารูนกูนะไอ้2,000ที่นำเนี่ยยิงเปี้ยวแฮตเตะจะล้ำโก้โก้ล็อกฟิกเกอร์โยกกูไม่มีฟิกเกอร์ว่ะกูยกให้ไม่ได้ตายยิงแม่เลยบังฟิกเกอร์ไหนวะปล่อยมันอยู่ที่เดิมนึกว่าสกิลจะไปด้วยมึงเอาเลยเดี๋ยวมะเดี๋ยวมึงรอดป่ะล่ะเดี๋ยวไอ้เรื่องมะตัวนี้มันสวนเชี่ยอันตรายจัดมาตัวนี้อันตรายจัดมึงอันตรายเหรอเพื่อนทำซัพพอร์ตกูหรอเวลาดูรูนมึงลืมเปล่ามึงไม่มีรูนอ่ะมึงได้แบบได้ยันบ่อตีป้อมเกียร์กูวิ่งไม่ทันตีช้าไม่พอวิ่งไม่ทันด้วยบึ้มบ้าไอ้มันฟิกเกอร์ดูดรออยู่ยิงมึงมาเดี๋ยวคุณปู่แล้วปู่จะตึงฮะเนี่ยแม้ว่ารูนสูตรเขาจะทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมมาไหลดอยเซอร์ก็มันดีตรงที่รูนสูตรมันมีสเตตตีไวให้ครับสิอ๋อก็เลยไม่นรกมากอันนี้คือดอยคำนวณไปแล้วไม่คำนวณก็เฮียแล้วคือถ่ายได้รูนสูตรที่ไหนได้เจาะเวทมาเป็นรู้สึกดีกว่านี้เลยเฮียก็ตีเป็นเวทอย่างนี้เราโชคดีผมตรงสายแค่ไปอยู่อัพเฉยขวาห้าเพื่อนเล่นเลยสร้างสเปซให้เพื่อนด้วยนูนสูงให้ทำหน้าที่ได้อย่างเยี่ยมยอดสมนั้นนะครับที่เป็นสายลับของคนฮักอาคูเละดอยเซอร์เฮียต้องใช้ลูนแค่เนี้ยมันจะดึงกูอุ้ยการีตัวบังกูด้วยแล้วกูไม่ทิ้งมึงเว้ยการีกูยิงเฮ้ยไล่เลยสร้างสเปซให้อยู่ก่อนแล้วตีบ้านให้มึงแล้วเดี๋ยวกูจะพีชีพให้เลยโอเคพีชีพเลยเหรอกูจะป้อมนี้ชีพเยอะจัดกูยิงกูสู้มาเลยรู้มะเหี้ยโอเคไปแล้วแกกูตายแล้วระเบิดเวลามาเลยตั้งสเปซให้เพื่อนครับผมแล้วรอยเซอร์ก็เลยจบเล่นการด้วยรูนศูนย์ของเขารูนศูนย์ปวดแล้วปวดอีกรูนศูนย์ซัดเข้าไปที่ป้อมรูนศูนย์ทิ้งเพื่อนไปแล้วหนึ่งรูนศูนย์ทางก็ไปบวกหรือเปล่าดูจังหวะดูเชงเอ้ยทำไมมึงเลื้อยช้าจังวะเพื่อนไอ้เหี้ยกูจบบ้านแม่งเลยได้ปะจบได้จบดิจบได้จบอ่ะได้ดิไปแล้วจูการูนศูนย์เราไอ้เหี้ยเราลดออกไอ้สัตว์เอาไว้มันลากรถออกไอ้เหี้ยผิดแผนนะนิดนึงเกือบได้แล้วเกือบดีแล้วขอไปค่ายโรมานะเฮ้ยเหี้ยนี่อีกแล้วหยุดมาเด็กกูเอลดีไอ้น้องแล้วกูยิงโอเคกูตายกูจะฆ่าให้มึงได้ไหมเนี่ยโซโล่คิวไหวคิวก๊อตเขาเลื้อยไปแล้วช่วยคิวก๊อตเฮ้ยตีมี่ไม่ชุบกูไม่มีสกิลฟิกเกอร์โยกตีมี่ยังรอชุบอยู่โอเคนี่ผมมีทุกอย่างเนี่ยมีโบเคนด้วยนะมาวิ่งเนี่ยอ๋อโบเคนเฉยๆลูนวิ่ง10ที่หายไปอุ้ยเฮียการีกูไปแล้วผมมาคุณอย่าเพิ่งโดนการีโอโดไปแล้ว1-4เออตัวแตกนี่หว่าวิ่งกัน1-4รู้สึกเฮ้ยตีนี่มาเล่นว่ะเฮ้ยเชี่ยมันแรงขนาดนั้นเลยวะเดี๋ยวพรุ่งนี้ในฐานะเป็นวัยรุ่นตรงสายอะนะบึ้มบั่มบึ้มบั่มวัยรุ่นตรงสายตีป้อมเกือบแตกดีเดี๋ยวมะตีมี่มาเล่นกับผมเท่ากับก๊อตโดนดึงไปแดกแล้ว1มีชุบตีมี่ไม่มีชุบไอ้แก๊กไม่มีฟิกเกอร์แล้วกูยิงตายมึงมาฟิกเกอร์โยกฟิกเกอร์โยกสวยฟิกเกอร์ไอ้เชี่ยเอ้ยไม่ถึงเอ้ยกูได้ใส่ลุ้นวิ่งมาวะมึงใส่ผมใส่มาทุกคนน่ะไอ้เหี้ยกูให้ใส่คนปัง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 บึ้ม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 
ทียมตีดาร์กกันไหวไหมไหวไหวไหวแล้วก็เกิดมาละเฮ้ยมันพลาด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 โอ้ยเฮี้ยเฮี้ยใช่มันหรือมึงกูสู้มาเด้กูไว้ไหนไอ้น้องตีมี่ไปนู่นเลยดิเฮ้ยตีมี่ทำตีมี่โยนเกมน้องจังหวะนี้แหละกายตีบ้านจบไปไหนดอยลุยเพื่อนจบไปลุยสูตรยิง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 อุ้ยโอ้โหลุยสูตรก็พวกเราไม่ลงว่ะกูคนเดียวมึงไม่เกี่ยว